อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยวันนี้ก็ผมก็จะมาทำการแกะกล่องชุด VGT BT15-2 ภาค3ชุดที่11ให้ดูกันเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างก็เรียกได้ว่านี่เป็น BT สุดท้ายของภาค3นะครับผมมีการจัดเต็มความสามารถทุกแคลนแน่นอนโดยในกล่องนี้จะมีทั้งหมด3แคลนด้วยกันนะครับผมก็จะมีแคลน Shadow Paladin มี16ใบ Link Joker 17ใบและแคลน Aquaford 19ใบนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเรามาดูหน้ากล่องดีกว่าหน้ากล่องตัวนี้จะเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นบูสเตอร์เด็กนะครับผมซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับผมส่วนมากบูสเตอร์หรือว่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าบูสเตอร์มันมีคำว่าบูสเตอร์ยังไงต้องซื้อ4ถึงจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็น TD หรือ Tower Deck เปิด1กล่องก็เล่นได้นะครับผมแต่ส่วนมากก็จะเปิด4อยู่ดีเอาตัวหน้ากล่อง4ใบอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนอกจากนี้นะครับผมพรีเซนเตอร์หน้ากล่องยังคงเป็นไคโรชิกิกับไอจิเซนโดเช่นเคยนะครับผมเป็นคู่ที่ไฟกันคู่สุดท้ายในภาค3ได้ว่าด้วยแรงรักแรงอาฆาตของไทยไม่ใช่ละด้วยแบบว่าแรงแล้วแบบอะไรความต้องการในการต่อสู้ของไคโรชิกิเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนกันทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับผมฮ่าฮ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะได้เล่นมันกันทั้งโลกไงประมาณนี้ตอนนั้นก็ยูนิตหน้ากล่องนะครับผมก็จะมีแคลนคอฟฟอร์ดนะครับผมมีแมวสองร่างรีเวิร์สมีชาโดว์อีก2ตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนแกะกันด้านข้างก็จะมีชาโดว์นะครับผมข้างนี้ก็จะมีแคลนลิงโจเกอร์นั่นเองอย่างที่บอกคือกล่องนี้มี3แคลนจ้ะชุดนี้นะครับผมจะมาในชื่อชุดที่ว่าInfinite Rebirth นั่นเองใครก็ตามที่เป็นสาวกแคลน Shadow แคลน Link แคลน Comfort แล้วก็ชุดนี้ห้ามพลาดนะครับผมจริงๆด้านล่างก็จะมีรายชื่อกันในชุดด้วยแต่มันเล็กมากมองไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่พี่ชินแกะดีกว่าแต่ย้ำว่ายังไงกล่องนี้ก็ไม่มี Grandios ให้ Grandios เนี่ยต้องใช้คูปองส่งไปแลกเท่านั้นนะครับผมโดยต้องใช้2คูปองอ่ะส่วนที่1 2อันน่ะส่งไปแลกถึงจะได้1ใบแต่นั้นคือง่ายๆเลยเปิด8กล่องถึงจะได้นะครับผมโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนมาดูอันที่พี่ชินแกะแยกเลยดีกว่าเนาะเพราะถ้าเกิดแกะจากเมื่อกี้เลยเนี่ยรับรองว่ามันผสมแคลนผสมเกรดกันมั่วไปหมดเลยดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมาดูแบบพี่ชินแยกไปดีกว่านะครับผมเริ่มที่แคลนเลยกับแคลน Shadow Paladin จ้าใบแรกเลยกับตัวเริ่มสุดแข็งกันในตอนนี้ครับผมกับ Judd Bow Revenger นั่นเองเป็นตัวเริ่มที่เจ๋งดีมากนะครับผมว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีและเก่งมากๆจริงๆก็ถ้าเกิดมันไม่โดนพวกคังเยโลเผาไปแต่ต้นเกมแล้วก็รับรองว่ามันแสดงความสามารถได้โหดแน่นอนเป็นตัวเริ่มที่แนะนำที่สุดในตอนนี้ครับผมก็ให้มาแล้ว1ตัวถัดมาจะเป็นตัวเริ่มเหมือนกันนะครับผมกับ Wing Edge Panther นั่นเองก็จะเป็นตัวเริ่มอีก1ตัวแต่ความสามารถอาจจะสู้ Judd Bow Revenger ไม่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกรด1นะครับผมก็จะมี Revenger ผู้คอยปลุกใจกรอนนะครับผม1ใบมีรีเวนเจอร์ปลายแหลม Shadow Lancer ให้อีก1ใบนะครับผมมี PG ให้ด้วยแต่เป็น PG แบบ Quinten War นะรีเวนเจอร์แห่งนรกโลกัน Quest Saw นะครับผมตัวนี้โอ้โหไม่พูดไม่ได้แล้วกับ Sword Breaker ปิกทมินเป็นตัวที่เก่งมากช่วยในเรื่องของการ Advantage การเป็นมือได้ดีมากโซบัส 1-1 เมื่อเข้ามาจากกองคือมันเรียกง่ายมากๆใช้ตัวจัดเบาได้ยังได้เลยเสียงเดียวคือเธอไม่ติดชื่อรีเวนเจอร์เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเธอติดชื่อรีเวนเจอร์เนี่ยเธอคงเป็นแบบเป็น G แลไปแล้วนะครับผมเป็นแบบเป็นแบบทริปเปิ้ลแลไปแล้วเงี้ยเป็น SP ไปแล้วพูดง่ายๆ G แลมันของภาค5ขออภัยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นใบที่มันโหดจริงๆถ้าเกิดดีๆนะมันไม่ติดชื่อรีเวนเจอร์ติดชื่อรีเวนเจอร์นี่ตายนะครับผมเก่งเกินไปอ่ะเกรดนึงไปถัดมารีเวนเจอร์ผู้ควบคุมตนราเคียนะครับผมเกรด2บ้างอ่ะเนี่ยมาตรงนี้ดีกว่าอันนี้เกรด1โอเคขึ้นนิดนึงเกรด2นะครับผมก็จะมี Curse Lancer ซึ่งมีอาร์ที่แตกต่างจากใบแรกที่เป็นโปรโมนิดนึงนะครับผมใครที่กำลังถามหาตัวไหนดาเมจแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันต่อมา Revenger Blood Master นะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าพลังน้อยก็จริงนะแต่เล่นโจทย์ได้ดีมากเลยกับการยอมเจ็บ1ดาเมจนะครับผมหรือเคยอยากจะฆ่าตัวตายด้วยใบนี้ก็แล้วแต่เกรด2ไปถัดมากับปราสาทโลกปีศาจ Storm Ungrief นะครับผมเกรด2ตัวต่อมาเลย Revenger ผู้ชนะใจตน Lukear นะครับผม
และเกรด2บทสุดท้ายที่เก่งใบหนึ่งกับ Revenger เจ้ามารยามาม่านะครับผมเรียกได้ว่ามีมาม่าก็ต้องมีไวๆเอ้ยไม่ใช่เรียกได้ว่ามีตัวเรียกสักเยอะขนาดนี้เนี่ยเกรด3นี่คือมีแต่ตัวรอกินแน่นอนนะจ๊ะอ่ะเกรด3ไว้เลยนะครับผมกับ Revenger Desperate Dragon ตัวที่ยิงเรียนฝันข้ามที่ทุกเทิร์นนะครับผมแต่ก็ยิงตัวเองด้วยแล้วก็ปั๊มพลังปั๊มคีย์ได้แต่นี่โหดมากและก็จะมี Gigant Hex Keeper จ้าแม่มดเขี้ยวแหลมโฟโดล่าคือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่มดนะครับผมแม่มดมันจะเริ่มเก่งจริงๆตอนภาค4นะเดี๋ยวมันจะมีตัวคนมันจะมีหนูน้อยผิวดำมาใช้นะครับผมน่ารักมากและเกรด3ใบสุดท้ายตัวหน้ากล่องเลยกับ Revenger Drug Ruler Phantom นะครับผมเป็นตัวที่ยิงดาเมจใส่ฝันตรงข้ามได้อะคือแบบ3ดาเมจจะอยู่โดนยิงปุ้งเอ้ย4จะดูยิงปุ้งเอ้ย5อย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวพอ5ดาเมจแล้วปล่อยดาเมจไม่ได้ต้องการอย่างเดียวเป็นตัวที่กดดันคู่แข่งดีมากนะครับผมแถมเป็นตัว cross break light ด้วยดังนั้นตอนนี้ Shadow Ledin จัดว่าโหดหนักมากนะครับผมและในอนาคตภาค4ภาค5มันก็จะโหดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครกำลังมองหาแคลนที่เล่นได้ยาวๆพี่ชินแนะนำว่า Shadow นะครับผมเล่นได้ยาวจริงๆยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ซอฟต์เบเกอร์บิกทามินเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวยันภาค5นะครับผมเก่งมากๆถ้าเกิดใครมีโอกาสแนะนำว่าให้เก็บใบนี้ไว้จะดีที่สุดนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นแคลนชาโดว์นั่นเองจ้าต่อมานะครับผมเราจะมาดูแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์ดีกว่านะครับผมมีหลายใบเหมือนกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเกรด0ใบแรกเลยครับผมกับหมัดแห่งการเริ่มต้นบิ๊กแบงนะครับผมเป็นตัวเริ่มจ้าเกรด0ไปถัดมากับ Star Vader Worldwide Dragon ซึ่งเป็นตัวเริ่มของสาย Grandios นั่นเองนะครับผมอธิบายนิดนึงสาย Grandios คืออะไรสาย Grandios คือสายที่ว่าก็ด้วยความสามารถของเกรด3ใบนี้นะครับผม Omega Grandios นั่นเองซึ่งมี Win Condition เป็นแบบใหม่นะครับผมคือปกติเกมวันกลางมันจะมี Win Condition 2แบบก็คือเงื่อนไขในการชนะอย่างที่1ฝ่ายตรงข้าม6ดาเมจนะครับผมเงื่อนไขในการชนะอย่างที่2คือการ์ดหมดกองแฟนการ์ดแฟนของข้ามหมดกองไม่ใช่การ์ดแล้วหมดกองนะแฟนของข้ามหมดกองแต่นี่จะเป็นวินคอนดิชันในเงื่อนไขใหม่นี่ก็คือถ้าเกิดเราทำการเงื่อนไขตามสกิลมันครบเราก็ชนะเลยหรือเป็นสกิลที่ในการ์ตูนเรียกว่าเวิลด์เองนั่นเองครับผมจุดจบของโลกอะไรประมาณนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีอะไรที่เล่นยากพอสมควรบอกตรงนะหลายคนจะมองว่ามันเก่งแต่พิชิตมองมันแอบเล่นยากคือถ้าเกิดไม่โปรจริงไม่ปึกจริงไม่คุมบอร์ดได้ดีจริงก็เล่นยากนะครับผมในนั้นก็ญี่ปุ่นยังเคยขึ้นอันดับเลยว่าไอ้สายได้เป็นสายเดียวเล่นยากๆเป็นอันดับต้นของเกมแวนการ์ดนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ลองฝึกหัดกันดูละกันแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งที่ถ้าได้ความสามารถได้ดีแน่นอนนี่จะเป็นตัวเริ่มของสายแกนดีออสนะครับผมแล้วก็จะมีแซนทริกเกอร์สตาร์เวเดอร์บลัชคราวดูรอลทิกเกอร์สตาร์เวเดอร์เจลลาเทลนะครับผมคริติคอลทิกเกอร์สตาร์เวเดอร์สปาร์กดรอและสุดท้ายก็คือฮิลทิกเกอร์สตาร์เวเดอร์แห่งการย้อนระลึกเทลูเรียมนะครับผมซึ่งอยู่ๆก็ให้ทริกเกอร์มา4อันเลยดังนั้นเปิดกล่องนี้4กล่องก็เล่นลิงโจ๊กเกอร์ได้นะแต่มันจะไม่ฟูลนะครับผมก็คือแบบมันจะไม่มีตัวเบรกไลท์มันจะไม่มี PG แบบกัน 100% อะไรเงี้ยจะมีแต่ควิตเติ้ลวอลให้แต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นอยากจะเล่นลิงโจ๊กเกอร์จริงๆมาเปิด4กล่องก็พอเล่นได้นะครับผมเพราะสายโอเมก้าจริงๆมันมีอะไรมันมีการช่วยเยอะมากคือมีการที่มันแบบใช้แทน PG ที่ทำแบบที่มันย้ายเป้าหมายได้เลยพวกเนี้ยโหดจริงๆอ่ะเกรดหนึ่งมาดีกว่าจ้ากับ Star Vader แห่งการประทับตาพาเซโอมไดเมียวนะครับผมชื่อยาวจริงบอกตรงเกรดหนึ่งมาถัดมา Star Vader Rune Magician จ้าใบนี้เก่งนะครับผมอ่ะตัวนี้เลยเกรดหนึ่ง Star Vader แห่งการห่วงห้ามรูบิเดียมตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดนะครับผมซึ่งสามารถย้ายเป้าการโจมตีที่จะมาทางโอเมก้าแกนดิออสได้เก่งมากอ่ะเกรดหนึ่งไปถัดมากับ Star Vader แห่งดาวที่สูญสิ้นเอลเบียมนะครับผมก็จะพกจริงๆพวกเนี้ยส่วนจะมีหลายบ้านที่ซัพพอร์ตแกนดิออสเยอะมากพวกซัพพอร์ตติดรีเวิร์สอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวไว้ว่ากันคลิปสกิลเนาะอ้อแต่คลิปสกิลจะทำได้ก็ต่อเมื่อพี่ชินได้แกนดิออสมาก่อนนะครับผมก็คงต้องส่งไปก่อนแล้วอาจจะรอหลายสัปดาห์เหมือนกันก็อดใจรอกันหน่อยนึงดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแกนดิออสยังไม่มาก็คงจะยังไม่ทำรีวิวสกิลของลิงโจ๊กเกอร์นะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมากับ Imagery All Toss นะครับผมนี่เป็นเกรดหนึ่งทั้งหมดนั่นเองต่อมาด้วยเกรด2กันต่อนะครับผมก็จะให้ Star Vader Magnet Hollow นะครับผมตัวนี้ก็ซัพพอร์ต Reverse อีกแล้วเกรด2ไปถัดมาชื่อว่า Mech Retrieval Hydra นะครับผมตัวนี้ชื่ออันนี้นึงเกรด2ไปถัดมากับ Star Vader Cold Death Dragon ซึ่งเป็นหนึ่งใบที่เก่งกาจแล้วก็เหมาะสำหรับสายโอเมก้ามากนะครับผมเกรด2ให้มา3ใบเท่านี้จ้าตามมาด้วยเกรด3นะครับผมก็จะมี Star Vader Freeze Ray Dragon ซึ่งยืนอยู่เฉยๆฝ่ายตรงข้ามก็โดนล็อกได้ถ้าเกิดเราเจ็บตัวนะครับผมเป็นหนึ่งใบที่เก่งมากเจ๋งจริงๆนะครับผม
เกรด3ไปถัดมา Star Vader Reverse Cradle นะครับผมตัวนี้ก็เล่นกับ Reverse เหมือนกันเกรด3ไปถัดมากับมือธนูไร้เสียงคอนดักแทนนะครับผมตัวนี้เป็นเกรด3ธรรมดาสังเกตคือเกรด3จะให้แค่นี้เพราะว่าแกนทิออสคุณต้องส่งคูปองนี้ไปแลกมานะครับผมพยายามเข้านะครับอ่ะลิงโจ๊กเกอร์หมดแล้วจ้าต่อมาด้วยแคลนออฟคอร์ฟอร์ดครับผมซึ่งมีจำนวนเยอะที่สุดในกล่องนี้เลยเพราะว่ามีการเสริมใหม่เป็นสายพายุสีน้ำเงินหรือคือสายบูสตอมนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความเก่งกาจอีกสายนึงแน่นอนสามารถนำไปเสริมกับเมลสตอมทั้งร่างแรกร่างเก่าจากภาค2ได้นะครับผมมาเล่นได้เหมือนกันเพราะมันติดชื่อเมลสตอมแล้วก็ภาคนี้ก็จะมีตัวเมลสตอมเพิ่มให้ด้วยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับผมตัวเริ่มก่อนกับนักเรียนนายเรือแห่งพายุสีน้ำเงินมาริออสนั่นเองพายุสีน้ำเงินก็คือบูสตอมอะไรอันเดียวกันตอนจากนี้จะเรียกว่าพายุสีน้ำเงินนะนะครับผมถึงมันจะฟังดูลิเกไปไหนก็เถอะแต่ตัวนี้เก่งมากเกรดสูงไปถัดมาตัวเริ่มนะครับผม Battle Siren KT จ้าต่อมาก็จะเป็น Stand Trigger นะครับผมทหารปลาแองเกอร์แห่งกองเรือพายุสีน้ำเงิน Heal Trigger ทหารกองทหารเรือแห่งพายุสีน้ำเงินKitchen Sailor นะครับผมสังเกตคือมันจะติดชื่อพายุสีน้ำเงินหมดเลยแล้วก็จะมี Critical Trigger ทหารเรือพายุสีน้ำเงิน Missile Trooper นะครับผมจริงๆมีคำถามด้วยนะจรวดอะไรหาไม่เจอคำตอบคือจรวดมิสไซล์ทูยิงจะเล่นอีกนะครับผมดรอทริกเกอร์จ้าเจ้าหญิงนักสู้แห่งพายุสีน้ำเงินโดเรียนะครับผมทริกเกอร์ติดชื่อพายุสีน้ำเงินหมดเลยซึ่งถือว่าดีมากเกรดสูงมีเท่านี้จ้าต่อไปก็จะเป็นเกรด1นะครับผมกับคริสตัลวอลมังกรผู้พิทักษ์พายุสีน้ำเงินไอซ์ฟอลดราก้อนนะครับผมเกรด1เจ้าหญิงนักสู้แห่งพายุสีน้ำเงินคริสตาอลิซาเบธนะครับผมติดชื่อพายุสีน้ำเงินอีกแล้วไปถัดมาทหารแมงกระพุนแห่งหน่วยลาดตระเวนนะครับผมตัวนี้ลงมาช่วยหงายดาเมจได้อะคอร์ฟอร์ดใส่ในเปลือกใส่ตัวนี้ก็ผมช่วยได้จริงๆเกรดหนึ่งไปถัดมานายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงินเฮอร์เมสนะครับผมใบต่อไปเลยทหารเรือแห่งพายุสีน้ำเงินเทมเพสเบลเดอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยซัพพอร์ตพายุสีน้ำเงินทั้งนั้นดูจากติดชื่อก็รู้แน่ยังอุตส่าห์มีมานิลามาให้กับทหารเรือแห่งพายุสีน้ำเงินเทมเพสแอสซาวนั่นเองเห็นไหมครับผมติดชื่อพายุสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยอันนี้เกรดหนึ่งแล้วก็เกรดสองละเกรดสองเอาเก็บเกรดหนึ่งก่อนละกันเกรดกะเกรดสองไปถัดมานะครับผมกับนายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงินสปีร้อนนั่นเองก็จะมีหลายๆใบที่ซัพพอร์ตนะครับผมเรื่องของการลุกขึ้นมาตีด้วยอย่างเช่นสปีร้อนก็เช่นเดียวกันพวกนี้นี่คือจะตีและลุกเองได้ไม่ต้องพึ่งสแตนทิกเกอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเราใส่สแตนทิกเกอร์ไปด้วยก็ได้เหมือนกันเกรด2ไปถัดมานายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงินเกรกอริอัสนะครับผมและเกรด2ไปสุดท้ายกับเรือรบเคลื่อนที่เร็วเคตัสนะครับผมแต่ละใบก็จะมีความเก่งกาจมากน้อยก็อยู่กับใบนั่นเองเกรด3ไม่ดีกว่าจ้าใบแรกเลยนายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงินรีเซนทรอสนะครับผมเกรด3ไปถัดมาไททันผู้จับกลุ่มไม่รู้ว่าเราจะไปจับกลุ่มเขาหรือเขาจะจับกลุ่มเราไหมครับผมแต่ดูแล้วน่าจะไปจับเขาแหละเกรด3ใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือมารินฟอลดราก้อนตอนนี้นี่คือถ้าเกิดเล่นดีแล้วก็มือจะเยอะมากเป็นตัวที่แอบโหดเหมือนกันนะครับผมและเกรด3สุดแกร่งสุดท้ายนั่นก็คือมังกรโลกันพายุสีน้ำเงินเมลสตอมรีเวิร์สนั่นเองซึ่งเป็นร่างรีเวิร์สของเมลสตอมนะครับผมซึ่งเป็นคอสไลด์ด้วยพูดง่ายๆใบนี้เก่งมากเป็นตัวที่แบบกดได้คู่แข่งดีนี้มากคือถ้าเกิดไม่ยอมโดนตี2คีย์ไปก็มีโดนยิงเลี้ยงเราได้จั่วคือแบบเป็นตัวที่แบบทำอะไรไม่รู้ว่าเราได้มีผลประโยชน์อย่างเดียวอ่ะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าในการ์ตูนนี่ลิออนเอาชนะมาได้ยังไงเป็นตัวที่เก่งเกินคาดจริงๆอ่ะในบรรดาอัลคอร์ฟอร์ดตอนนี้นั่นเองครับผมก็น่าจะนำไปจัดได้สำหรับตอนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ารีวิวครบทุกใบแล้วกับการ์ดทุกใบจากชุด VGT BT 15-2 ภาค 3.11 นั่นเองก็มีทั้ง3แคนที่โหดแน่นอนนะครับผมใครที่ต้องการอยากจะรู้ว่าเอ้ยการ์ดไปไหนเก่งยังไงสกิลยังไงก็เดี๋ยวไว้จะทำคลิปแนะนำสกิลให้ดูแน่นอนนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ไม่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย